นอกจากเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปยังสัปดาห์หน้าแล้วนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็ยังได้คาดการณ์ว่าปีนี้อาจจะมีฝนตกยาวไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการปรับแผนการรับมือกับปริมาณน้ำเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4ก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะเร่งพร่องน้ำในคลองสาขาให้ไหลลงแม่น้ำชีป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจครับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4ขอนแก่นนะครับได้นำเครื่องสูบน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด30นิ้วอัตราสูบ 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวน1เครื่องและเครื่องสูบน้ำ24นิ้วอัตราสูบ 5,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวน1เครื่องเอามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับที่บริเวณสถานีสูบน้ำบึงหนองโคตตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะพร่องน้ำให้ไหลลงคลองยาวก่อนที่จะไหลสู่คลองร่องเหมืองบึงทุ่งสร้างลำห้วยพระนะครับก็คือขออภัยนะครับลำห้วยพระคือนะครับแล้วก็ไหลลงแม่น้ำชีในพื้นที่ตำบลบึงเนียมหลังจากที่พบว่าขณะนี้เนี่ยบึงหนองโคตเนี่ยมีพื้นที่รองรับน้ำลดลงทำให้ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อให้มีพื้นที่ในการรองรับน้ำเพิ่มเติมแล้วก็รับกับสถานการณ์ฝนตกชุกนานกว่าปีที่ผ่านมาด้วยทางด้านของนายชูชาตินารองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4ขอนแก่นนะครับบอกว่าเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเพิ่มเติมนี้เนี่ยจะนำมาสูบน้ำร่วมกับเครื่องสูบน้ำของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเนื่องจากว่าที่บึงหนองโคตแห่งนี้ต้องรองรับน้ำจากชุมชนขนาดใหญ่ทำให้ต้องเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนเช่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเมื่อน้ำจากบึงหนองควนเนี่ยมันไหลลงสู่บึงทุ่งสร้างในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วทางสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีกันต่อไปครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่บึงหนองโคตนะครับก็บอกว่าเมื่อประมาณสัก3ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยน้ำจากโซนทางเหนือของบึงหนองโคตเนี่ยมันไหลลงมาที่บึงจนเต็มเลยนะครับก่อนที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ท่วมถนนสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากยอมรับว่าหลายๆคนบอกว่าปีนี้เนี่ยกลัวว่าน้ำเนี่ยมันจะล้นบึงหนองโคตอีกรอบนึงแต่เมื่อเห็นหน่วยงานภาครัฐเข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกในลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้มั่นใจว่าในปีนี้น่าจะไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำเกิดขึ้นอีกครับเอาไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับพี่ก็ลงมาที่บึงหนองโคตกันหมดเลยก็ปีที่แล้วก็ปีถึง2ปีที่แล้วได้มวลน้ำเยอะจนทำให้น้ำท่วมถึงผิวถนนรอบบึงหนองโคตนี้คือท่วมหมดเลยก็ทำให้การสัญจรของประชาชนในรอบบึงหนองโคตนี้ก็ทำให้ลำบากก็การใช้ชีวิตก็ลำบากกันก็หลังจากปีนี้ผมเห็นหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เข้ามาช่วยดูแลตำบลบ้านเป็ดกันก็ผมเห็นเครื่องของกรมทรัพยากรน้ำสองเครื่องของเทศบาลบ้านเป็ด3หัวที่ช่วยกันสูบน้ำก็ผมก็ดีใจแล้วก็อุ่นใจขึ้นที่ทางหน่วยงานทุกๆหน่วยงานมาช่วยกันเอาน้ำระบายน้ำจากบึงหนองโคตให้ออกเพื่อรองรับน้ำหน้าฝนจากบึงทุ่งสร้างชนประทานก็จะรับผิดชอบต่อในการที่จะสูบไปลงที่น้ำชีนะครับก็จะเป็นการที่ว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาโรคภัยที่เกิดขึ้นได้ครับถ้าเรามีการพร่องน้ำแล้วฝนทิ้งช่วงขนาดนี้เราก็พร่องน้ำได้ประมาณเกือบ3เมตรแล้วฝนมาเที่ยวนี้คิดว่าน้ำจะเราจะคีบไว้คือจากตลิ่งลงไปให้ถึงผิวน้ำนี่ประมาณ3เมตรรับรองว่าพื้นที่บึงหนองโคตรองรับน้ำจากด้านทิศเหนือได้จะไม่เข้าไหลเข้าไปที่ในเมืองหรือไหลเข้าไปในเมืองก็จะน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับเราพยายามจะสูบน้ำตลอดเวลาคือที่บึงหนองโคตรในเครื่องสูบน้ำทั้ง3เครื่องนี้จะเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มแล้วก็ทางเทศบาลบ้านเป็ดก็จะช่วยเหลือในการเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังรักษาตลอดเวลาทุกวันนะครับ